กลับเข้าสู่รายการดร.สมิธในช่วงที่2แล้วนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องโอ้โหข่าวที่แรงมากๆในเรื่องนี้โรคเมอร์เสน่ห์กับคุณปออันนพนะครับและแน่นอนท่านอาจารย์ออนดูมายังอยู่กับเรานะครับอย่างที่ข่าวออกมานะครับท่านอาจารย์ครับทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเราเนี่ยก็เตือนกันด้วยนะครับว่าให้เฝ้าระวังเรื่องการระบาดของไอ้เจ้าไวรัสเมอร์สเนี่ยสถานการณ์โลกทุกคนก็ตื่นตัวนะครับติดตามข่าวสารต่างประเทศก็มีกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวน่ากลัวว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไหนที่มันมีระบาดบ้างครับและความรุนแรงมันเป็นยังไงบ้างครับค่ะเอาเป็นว่าเคสแรกเลยที่มีรายงานขึ้นในโลกนี้เนี่ยก็คือเกิดที่ซาอุดิอาระเบียนะคะ รีพอร์ตครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายน2555ตัวเลขจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือประมาณวันที่3กรกฎาคม2558เนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปแล้ว 1,387 รายเป็นหลักพันนะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว400กว่ารายนะคะซึ่งก็คือตะกี้ที่หมอได้แจ้งไปแล้วว่าคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ถึง 36% แล้วก็มีกี่ประเทศล่ะที่โดนผลกระทบโรคนี้ไปแล้ว26ประเทศค่ะ26ซึ่งของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยป่ะครับถูกต้องเราภูมิใจมากจะดีหรือเปล่าระแวงเรื่องระแวงอีกแล้วมองของแพทย์ผู้ติดเชื้อก็ตื่นเต้นดีใจที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับแล้วอย่างนี้เราควบคุมได้หรือเปล่าครับเนี่ยควบคุมได้ไหมจากตอนช่วงแรกๆเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะยังควบคุมไม่ได้เพราะจากปัญหาใช่ค่ะแต่ว่าตอนช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะ4วันที่ผ่านมาคือย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันนี้ย้อนหลังกลับไป4วันที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าตัวเลขการเกิดพบผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยน้อยลงมากๆนะคะอย่างที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ย4วันที่ผ่านมาเราพบผู้ป่วยรายใหม่เพียงแค่1คนเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเชื่อว่าทั่วโลกพยายามควบคุมโรคนี้เพื่อไม่ให้แพร่กระจายออกไปแล้วก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อระยะเวลาผ่านไปค่ะโอเคโล่งอกไปเปราะหนึ่งนะครับแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อตอนนี้ยังมีอยู่นะครับใช่ใช่ก็เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใช่แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้เนี่ยชาวMiddle Eastท่านนั้นเนี่ยที่เป็นผู้ชายวัยสูงอายุ75ปีเนี่ยนะคะก็หายแล้วบินกลับประเทศแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะครับตอนนี้ก็เลยไม่มีผู้ป่วยถูกต้องอยู่ในประเทศเราแล้วแต่ก็เป็นการเฝ้าระวังต่อไปนั่นเองครับผมนะครับอย่างนี้แต่ละโรงพยาบาลนะครับหรือว่าทางเมืองไทยเราเนี่ยมีมาตรการรับมือยังไงบ้างครับค่ะก็ตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขเลยเนี่ยก็ต้องมีการให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนนะคะมีมาตรการการป้องกันโรคเมอร์สตัวนี้เนี่ยเป็นลำดับขั้นตามลงมาแพร่ให้กับทางโรงพยาบาลทั้งเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะคะโดยอย่างเช่นโรงพยาบาลสิริกิติ์เวชเนี่ยเราก็จะมีแผ่นพับแผ่นแจกเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนว่าโรคเนี้ยคืออะไรแพร่ระบาดอย่างไรมีอาการอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงต้องมีการเพิ่มศักยภาพของทุกๆโรงพยาบาลเพื่อให้รองรับสำหรับสถานการณ์โรคเมอร์สถ้าสมมุติว่ามีผู้ป่วยเข้ามาปึ๊บเราต้องคัดกรองอย่างไรบ้างเมื่อคัดกรองแล้วซักประวัติได้แล้วต้องรีบแยกผู้ป่วยไปจุดตำแหน่งที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปสู่สังคมอื่นๆรวมถึงต้องมีกระบวนการการรักษาผู้ป่วยโรคเมอร์สเนี่ยที่ดีพร้อมมีการส่งต่อผู้ป่วยที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้มันแพร่ระบาดไปถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดอื่นๆครับแล้วไวรัสนี้มันร้ายแรงขนาดไหนครับคือได้ยินข่าวบอกอยู่ได้แป๊บเดียวบางคนเสียชีวิตทันทีนะใช่ค่ะก็คือไวรัสตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าร้ายแรงไหมมีทั้งที่บางคนโชคดีคือไม่มีอาการหรือมีอาการนิดหน่อยไปจนกระทั่งอาการที่รุนแรงเลยก็ได้อาการที่รุนแรงก็สามารถทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ภายในตั้งแต่หนึ่งถึงสองสัปดาห์เลยอุ้ยมันเร็วนะครับแป๊บเดียวเองโอ้หนักเลยใครครับที่จะมีอาการเสี่ยงที่จะเป็นอาการที่รุนแรงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะพบในคนไข้ที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีอะไรบ้างอายุมากเกี่ยวไหมครับภูมิแพ้ก็อาจจะมีผลที่ทำให้รับเชื้อได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าน้องปอเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยนะคะน้องปอก็จะมียังไม่มากมั้งครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย21เองครับยังไม่มากค่ะยังไม่มากโอ้ถ้าน้องมากนี่เรายังไงล่ะครับเดี๋ยวไปคลินิกก่อนนะสาวเสมอค่ะออกตัวก่อนอย่างนี้เลยเหรอครับอาจารย์ก็คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดพยาธิสภาพที่รุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยก็คือคนสูงอายุเด็กเล็กคนสูงอายุนี่คือตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะอีกนานไหมคะอีกนานครับอาจารย์นะครับแล้วก็จะมีพวกคนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคเอชไอวีโรคหัวใจโรคเบาหวานเป็นต้นค่ะทีนี้โอ้โหขึ้นชื่อว่าไวรัสนะครับแน่นอน
ในเชิงแพทย์เนี่ยก็ต้องปรับเสี่ยงเหมือนกันแหละเพราะไวรัสมันมักจะฆ่ายากเหลือเกินใช่ไหมครับเรามีวิธีการรักษาไหมครับมียาที่จะฆ่าไอตัวเมอร์สนี่ไหมครับณตอนนี้ค่ะยังไม่มีอย่างที่เดาไว้ไม่งั้นคงแล้วทำยังไงครับถ้าไม่มียาเนี่ยถ้าทำยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแพทย์ก็จะต้องแยกผู้ป่วยออกมาก่อนอยู่ในห้อง negative pressure ให้การดูแลรักษาเหมือนไวรัสอื่นๆโดยทั่วไปก็คือรักษาตามอาการประคับประคองถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรขึ้นเราก็ต้องให้การดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นซึ่งถ้าโดยตามปกติเมื่อภูมิต้านทานของคนไข้เนี่ยดีขึ้น 1-2 สัปดาห์ภูมิต้านทานเขาปรับตัวมาสู้กับไวรัสได้อาการของคนไข้ก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะคือประคับประคองแล้วให้ภูมิของเราเนี่ยฟื้นตัวเองขึ้นมาเองครับผมแล้วอย่างผมเนี่ยควรป้องกันยังไงครับผมแบบก็คือตามหลักสาธารณสุขทั่วๆไปเลยค่ะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสผู้ป่วยหรือว่าสัมผัสสัตว์ที่อาจจะเป็นแหล่งรังโรคได้เราก็จะดีที่สุดเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะไปดูไบหรือว่าจะไปประเทศทางมิดเดิลอีสต์ที่ต้องไปสัมผัสก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงหรือถ้าเราต้องไปสัมผัสจริงๆก็ต้องมีหน้ากากมีอุปกรณ์เจลล้างมือให้สะอาดหรือรวมแม้กระทั่งว่าถ้าเราตัวเราเองไม่สบายเราก็ไม่ควรที่จะออกไปสู่สังคมข้างนอกมากนะควรต้องรักษาตัวเองให้แข็งแรงก่อนต้องรู้ตัวด้วยนะครับแล้วก็สุขอนามัยเบื้องต้นตามที่แบบบูมมาตั้งแต่สมัยทั้งอีโบลาทั้งซาทั้งไข้หวัดนกก็คือกินร้อนล้างมือโอ้ค่ะเรียนรู้มาเลยค่ะเป็นบุรุษแห่งสาธารณสุขได้ยินไปมาแล้วหลายงานเข้าหูตลอดตั้งแต่อีโบลานะซานะมาเมืองนะครับครับยึดหลักนี้ปลอดภัยเสมอนะครับครับผมโรคเนี่ยมันก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นการดูแลสุขลักษณะของเราให้ดีนั่นเองนะครับน้องปอเป็นไงบ้างวันนี้มาไขข้อข้องใจกับอาจารย์มาแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกโล่งขึ้นเยอะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีอัตราที่มันลดลงแล้วในช่วงนี้แล้วก็มีน่าจะมีวิธีป้องกันตัวเองได้แบบได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยจริงก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เรามีวินัยกับตัวเราเองเท่านั้นเองนะครับส่งท้ายนิดนึงครับน้องปอครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้พวกเราติดตามบ้างครับก็มีเพลงนะครับล่าสุดชื่อโสดก็เหงารักเขาว่าเจ็บเป็นเพลงช้าเพลงแรกในชีวิตของผมนะครับยังไงก็ฝากไว้ในกระดองใจทุกท่านด้วยนะลองฟังดูนะครับผมก็ปกติจะเห็นผมเด้งอย่างเดียวเต้นเต้นอันนี้ก็ลองมาฟังนี่ขนาดเพลงช้าก็แอบมีเหมือนกันไม่เหรอเนี่ยมีโยก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 ครับผมก็ฝากติดตามด้วย MV ปล่อยแล้วสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube ได้เลยครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณน้องปอมากๆนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณค่ะท่านอาจารย์อนุมายังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวในช่วงหน้ามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าโรคนี้เนี่ยโอ้โหคนสนใจกันเยอะเหลือเกินใน Help Me ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ